พกล้มรถอยู่ไหนรถได้รถสีขาวรถรถสีขาวเนี่ยแล้ววิ่งมากี่โลแล้วหอหมื่นไม่ถ้าคือถ้าล้อก็ป้ายแรงมันเทินได้ไงนานแล้วค่ะนานแล้วก็ไรก็ล้อพร้อมยางเรเดียลล้อพร้อมยางเรเดียล19,900ถ้าเป็นยางซอฟอย่างเงี้ย24,000เติร์นล้อเติร์นล้อไม่ได้หมื่นนึงอ่ะรถวิ่งล้อวิ่งหมื่นแล้วไม่ก็ล้อเขาไปเปลี่ยนกับอะไรนะไปเปลี่ยนของอะไรอ๋อล้อแม็กเหรอใส่แม็กมาแล้วด้วยแม็กลายเป็นลายของศูนย์นะคะลายของบิ๊กตี้อ่ะบิ๊กรุ่นใหม่เขาจะเปลี่ยนทำไมอ่ะก็ล้อแม็กอยากได้แม็กอันนี้ไปร้านกับแม่แล้วเนี่ยแม่เอานี้ก็สวยผมก็งงก็ได้แต่ได้ไม่เยอะหลักพันนิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่งั้นเก็บไว้15เห็นปะไม่มีหลบเลย16ไม่สวยเลยงานกากมากล้อเนี่ยถ้าสวยคือ15 17 18แล้วเราใส่17ก็26 27ประมาณนี้พร้อมยางเพราะว่าแค่15มันเหมือนทำแล้วถ้าไม่โหลดแล้วมันก็ไม่สวยต้องโหลดนะยิ่ง17ไม่โหลดก็ยิ่งตลกนะยังไงก็ต้องโหลดสปริงโหลดเริ่มต้น 4,500 ดีสุด 8,000 เหรอนอกสายตาแล้วตรงใช่ถูกต้องต้องผมต้องไปเอามาทำให้ไหมรถจอดที่ไหนผมต้องผมมีบริการรถสายแรงผมว่าคนมันน่าจะไปเองมากกว่ามีบริการเออจะไปรับรถมาดูแลให้สรุปก่อนตกลงเอาไปปลุกเดี๋ยวผมไปปลุกให้นะปลุกผมเดี๋ยวผมไปปลุกว่าเอารถมาทำกันที่นี่ที่นี่บริการดีนะฮะอย่าไปด่าพันทิปนะไม่เอาไม่เอานะฮะตกลงเป็น TE 15นะหรือ17เข้าไปคอมเมนต์เยอะๆในพันทิปจะขอเอามาเทียบดีกว่าไหมได้ครับก็เทียบดูแล้วก็ราคาเนี่ยเมื่อกี้คือราคา17แล้วแบบนี้มันจะตลกป่ะถ้าไม่โหลดต้องโหลดครับไม่โหลดตลกแน่นอนต้องโหลด17ก็โหลดหรอ17ยิ่งท้าหนักเข้าไปเลยอ่ะมันจะยิ่งโย่งโย่งเลยเหมือนอะไรออฟโรดอะไรครับ DK ออฟโรดน่าแจ่มน่ารักมากอืมโอเคขอบคุณที่ชมนะฮะพูดให้มันจริงใจหน่อย นี่ถ่ายสดเหรอสดอยู่ฮะสดอยู่เฮ้ยทำไมคนดูน้อยยังอ่ะ700เฮ้ยเร็วๆเร็วๆเดี๋ยวจะมีเรื่องมันๆต่อนะเร็วๆครบพันหย่อนครบพันเดี๋ยวมีดนตรีสดเดี๋ยวเราไม่ต้องรู้เลยง่วงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าใหม่แต่ไม่เข้าใจทำไมต้องพาเพิ่มด้วยเขาไม่ไว้ใจคุณไม่ใช่เขาไว้ใจผมมีธุระต้องอยู่ด้วยกันอ๋อต้องใช้งานอยู่ห้องเดียวกันเขาอยู่คนละห้องแต่คนนู้นเขาที่ไหนบ้านเขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่ไหนขอนแก่นหุ้ยโอ้ไกลยังอ่ะโอ้โหนี่ไปรับมาเนี่ยไปรับมาจากขอนแก่นเลยเหรอไม่ไปรับมาจากเรียบด่วนโอเคนี่โอเคนะฮะเติร์นขอนแก่นอ๋อโอเคเอาเบอร์อ่ะเช็ดโอเคหายเบอร์ยังหายเบอร์แล้วนะกูรู้ไม่มีใครโฟกัสที่หน้ากูเลยเนี่ยฮะไม่โฟกัสหน้ากูเลยแม่งเลยที่ว่าคุณต้องมีนี้เราจะมีทักษะมาเต็มๆ
แล้วเห็นไม่ชัดตรงนี้ลองไปไปดิจะบอกว่าเราไม่สลดป่าวะลูกค้าด่ายังไม่สลดอีกแม่งระลื่นยังจะระลื่นอีกโอ้เหี้ยนี่แต่จริงเนี่ยนะครับถ้าใครดูในที่เขาด่าในพันทิปนะฮะเขาด่าคนนู้นครับนะฮะคนนู้นเลยนะฮะนะฮะเขาด่าคนนู้นเขาบอกว่าจูเนอร์แม่งไม่ใส่ใจนะฮะจูนเสร็จแล้วก็สะบัดตูดกลับบ้านคือจูเนอร์จะรีบไปตีรีบไปไหนฮะจูเนอร์รีบไปไหนส่วนรถมันดึกนะฮะจูเนอร์เนี่ยจูเนอร์เนี่ยจูเนอร์เนี่ยนะครับเขาก็ต้องรีบแต่เช้าเพื่อส่งลูกไปโรงเรียนนะฮะลูกสาวโตแล้วนะครับผมต้องไปส่งลูกแต่เช้าเนาะลูกเรียนที่ไหนนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้สะบัดตัวหนีเพียงแต่ว่าอาจจะอธิบายสั้นไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเคสในกระทู้ในพันทิปเนี่ยมาผิดคนนู้นเลยจับไม่เกี่ยวเดี๋ยวเนี่เราจะขอมอบให้สำหรับสาวกพันทิพย์นะฮะใครที่เป็นสาวกพันทิพย์เพิ่นเมื่อกี้เล่นดนตรีอยู่นึกขึ้นมาได้นะฮะเขาก็มีเบอร์โทรเขาก็มีนะครับคุณด่าเขาหน้าเฟซเขาได้ครับการที่คุณไปตั้งป้อม
ในรูพันทิปพันทิปมันเหมือนส้วมอะครับมันก็มีแบบคนไปขี้ทิ้งไว้ใครไม่พอใจอะไรไปก็ไปขี้ทิ้งไว้แล้วหมาเวลามันขี้อะครับไม่ก็ขี้ที่เดียวกันหมาตัวอื่นมันก็มาขี้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 มันคงไม่มีใครจะไปนั่งเก็บขี้หมาได้ตลอดเวลาหรอกครับนะครับลูกค้าเลือกอู่ก็เลือกลูกค้าเหมือนกันครับผมคงไม่มีเวลาที่จะไปกวาดขี้พวกคุณได้ทุกคนหรอกนะฮะไม่พอใจผมไม่ถูกใจในงานไม่เข้าใจคุณถามดิครับคุณด่าผมสิครับคุณไม่พอใจคุณจ่ายเงินทำไมนะฮะคุณก็ไม่ต้องจ่ายเงินให้มันดิครับจนกว่าที่คุณจะพอใจคุณต้องค่อยจ่ายให้เขาไม่ใช่ไม่พอใจแล้วคุณนั่งบีบไข่อยู่ที่บ้านแล้วคุณก็ไปด่าเขาในพันทิปเพื่ออะไรครับเพื่อให้คนอื่นๆที่ไม่ชอบเขามาร่วมวงกับคุณเหรอผมขอโทษนะครับที่ทำให้ลูกค้าคนไหนไม่พอใจแต่สำหรับคนแบบนี้ผมก็ไม่เรียกว่าลูกค้าเหมือนกันครับนะจ๊ะสลดบ้างไหมเนี่ยโดนด่าเนี่ยสลดบ้างไหมคุณฮะจูเนอร์จูเนอร์ที่ระดับอาจารย์เขาบอกนะให้ความเห็นว่าไงครับเออผมไม่เคยสอนหนังสือเขาไม่ต้องเรียกอาจารย์นี่แม่หล่อมากคนหายยังคนดูหายไปยังคนดูบอกไอ้เหี้ยเป็นเพลงแรกที่คนดูไม่ถอดฟังเนื้อเพลงผมรู้เรื่องไหมผมถามจริงทุกคนฟังไหนขอหน้าจอบางนี้นะขอหน้าจอบางนี้นะฮะเดี๋ยวนะถือได้แหมถามหมาสาวๆเชียร์เอาจริงคือเรื่องนี้คือเขายังมาตอบอีกนะแล้วก็มีคนไปพูดต่อนะฮะว่าบอกว่าทำสีนานงานไม่เรียบร้อยต้องกลับมาแก้ไขใครจะมีเวลามาแก้นะครับอู่เนี่ยที่เขาออกใบรับประกันให้หรืออู่ที่เขารับผิดชอบงานเนี่ยก็ยังโดนด่าทำไมอ่ะพันทิปมันคืออะไรอ่ะมันคือที่สำเร็จความใคร่เหรอซึ่งแบบคุณต้องไปขี้ทิ้งไว้แล้วให้คนอื่นไปขี้ต่ออะไรเงี้ยหรือพ่อมันชื่อพันทิปแม่มันชื่อพันทิปแน่เลยอย่าไปเลยนะขอว่าเราก่อนก็เคยพูดคุยและแม่มันจีบผ่านจีบพ่อมันจีบผ่านจีบแน่เลยโอ้เฮ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 ้โอเคนะบอกแค่นี้แหละไปดูสาวๆต่อเดี๋ยวพาไปดูสาวๆต่อเนาะใครทำรถที่ผมนะครับต่อไปนี้คุณไม่พอใจอะไรคุณเอ่ยตั้งแต่ก่อนที่คุณจะรับรถงานที่ผมทำไปไม่ว่าจะเป็นงานสีงานเครื่องคือผมทำรถออกรถเนี่ยเดือนนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่า80คันนะครับปีนึงเนี่ยคุณก็คูณเข้าไปเดือนนึงเนี่ยมีรถออกจากอู่ผมเนี่ยประมาณ80คัน80คูณ365วันเป็นกี่คันผมคงจะไม่ได้เป๊ะทุกคันหรอกครับขอลูกค้าที่เข้าใจแล้วกันนะฮะต่อไปนี้มันก็เป็นการที่คุณตั้งกระทู้ในพันทิปแล้วมีคนไปด่าผมแล้วมีคนเข้าไปดูแล้วอาจจะเปลี่ยนใจนะฮะมันก็ถือเป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าลูกค้าที่ตัดสินใจที่จะก้าวเข้ามาแล้วก็คงได้ทำใจป่ะทำใจเขาเรียกทำใจป่ะในระดับหนึ่งนะฮะนะครับเชื่อมั่นในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นคือผมคิดว่าเป็นผลดีแล้วกันนะครับส่วนใครที่จะเชื่อสิ่งนี้ในพันทิปได้ระบายขี้ไว้ก็แล้วแต่คุณนะครับผมถือว่าผมทำงานเต็มที่แล้วคุณไม่เต็มที่กับผมเหมือนกันคุณแค่โทรมาสายพานขาดจากนั้นก็ไม่เคยคุยกันกลับมาจูนแก้หนึ่งครั้งก็ด่าว่าจูนเนอร์ผมห่วยแตกแล้วคุณก็ไปทำที่อื่นแล้วคุณก็มาด่าผมในพันทิปแล้วก็บอกว่าไม่ได้คาดหวังอะไรที่จะทำลายไม่ได้หวังว่าจะให้คนมาด่าผม
ไม่ใช่หรอกคนดีเขาไม่ทำกันแบบนั้นร็อกเกอร์อะไรว่าไงนี่ก็เหมือนกันเนี่ย GK เทอร์โบแก้แม่งทุกอาทิตย์นะฮะตั้งแต่ใส่กล่องนะใส่กล่องที่ผมไปใส่ของที่อื่นกลับมาไปเปลี่ยนท่อที่อื่นกลับมาเปลี่ยนท่อที่ผมเปลี่ยนท่อที่อื่นเปลี่ยนท่อประมาณ 4-5 ท่อเปลี่ยนกองอากาศที่อื่นกลับมาทำที่ผมตับที่ผมเปลี่ยนใจไปทำที่อื่นกูก็ยังทำให้แม่งอยู่ทุกวันนี้ถามหน่อยอู๋อะครับเจอลูกค้าแบบนี้เขาไล่ไปแล้วที่อื่นอะจริงผมรับหมดมีใจให้ผมเต็มที่เว้ยนะครับนะฮะมีเงินผมก็เต็มที่นะครับเต็มที่ทุกอย่างแต่ลูกค้าที่ส่วนใหญ่นะผมบอกเลยที่แม่งปัญหาเยอะนะ1ใจก็ไม่มี2เงินก็ไม่ค่อยมีกูก็เอาใจไม่ไหวเหมือนกันนะครับผมบอกเลยที่เนี่ยถูกมากแล้วสำหรับที่ผมทำเนี่ยเรื่องเงินนี่ผมแบบทุกวันนี้ยังตามหนี้ไม่หมดเลยนะครับจริงไหมจริงอย่างเงี้ยมาเนี่ยเขาก็รอผมเล่นดนตรีอยู่ไม่ว่าง5นาทีรอไปก่อนเพราะว่าเล่นดนตรีอยู่รอได้ไหมรอไม่ได้ก็กลับบ้านแค่นั้นเองไปซีเรียสอะไรวะคุณเหลือกี่คันในวันนี้ฮะแล้วเราเหลือกี่เพลงเพลงเหลือเพียบเลยจะได้ให้รอไปก่อนโอเคนะเข้าใจกันทุกคนนะครับก็เลือกที่ชอบนะครับนิดนึงก็สบายสบายใจมีแต่เงินน้อยไปหน่อยผมก็ทำให้ถูกไหมคุณ TUM ถูกไหมฮะผมบอกให้สบายสบายครับที่เนี่ยใจมาดูที่เดียวก็รู้แล้วว่าคนเรามันคิดยังไงอะไรเนาะสาวๆไปไหนสาวๆสาวๆกลับบ้านไปแล้วเหรอไปแล้วถูกรถไปแล้วโอ้โหอะไรหนีไปแล้วเหรอเสียงอะไรวะฮะแคมรี่ยังไม่ได้เทสเลยแคมรี่เนี่ยหลายวันแล้วเดี๋ยวคืนนี้เทสบนทางด่วนเทสนิดนึงแล้วเดี๋ยวส่งนะครับนะฮะไม่มีแล้วสาวไปแล้วไปจุดแจ๊ดดีกว่าคุณเขาได้กลับไปก่อนเช็คบูธก่อนดีกว่าคุณให้เจ้าของรถไปขับแล้วก็เช็คบูธที่มันสะดุดอะไรนี่มันเป็นงี้ลักษณะบูธคันอ่ะปื๊ดปื๊ดมันเกินแล้วมันตัดหรือเปล่าเขาไปใส่ปรับบูธมาเอ้ยเขาไปใส่วัดบูธที่อื่นมาน่ะเห็นไหมวัดบูธที่นี่ก็มีขายไม่ใส่พอไปใส่ที่อื่นมีปัญหากลับมาที่นี่แก้แม่งโอเคบ๊ายบาย